ตรงนี้ไม่มีใครคิดถึงพานินพาผู้หญิงเข้าบ้านเหรอใครชื่อพัชชาเป็นครูของพีทแต่ผมว่าไม่ใช่แค่นั้นเขาส่งคนดูแปลกๆเหมือนมีอะไรปิดบังไว้อย่ามาเต้าข่าวไร้สาระพี่พานินไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่นรวมถึงคุณด้วยหรือเปล่าในสายตาของผมพี่พานินเขาดูสนใจผู้หญิงคนที่ชื่อพัชชามากกว่าว่าที่คุ้มมันตัวเองซะอีกถ้าคุณไม่เชื่อก็ลองมาดูเองแล้วกันอยู่ดีๆทันใดนั้นก็มีราชินีคนหนึ่งปลอมตัวมาเป็นยายแก่มาเคาะที่ประตูหน้าบ้านสโนไวท์ก๊อกก๊อกก๊อกเสียงเปิดประตูดังเอี๊ยดแล้วหลังจากนั้นยายแก่ก็เอื้อมมือไปด้านหลังเอาแอปเปิ้ลอาบยาพิษมาให้สโนไวท์สโนไวท์ก็ทักทายว่าสวัสดีจ้ะท่านเป็นใครคะน้องมินครับมานั่งกับพีทแล้วครับสโนไวท์กำลังกินแอปเปิ้ลใส่ยาพิษแล้วครับมาแล้วครับมานั่งตรงนี้ครับได้สิครับแล้วไงต่อครับครูแอปเปิ้ลที่อยู่ในมือของสโนไวท์ก็กำลังค่อยๆจะเข้าปากสโนไวท์กัดครับสโนไวท์ก็เกิดอาการง่วงแล้วก็หลับไปเลยหลับนานไม่ตื่นอีกเลยจะตื่นได้ก็ต่อเมื่อได้จุมพิษแห่งรักแท้ครับจุมพิษแปลว่าอะไรหรอครับครูครับแปลว่าอะไรหรอครับจุมพิษก็แบบนี้ไงคะแล้วรักแท้คืออะไรนะครับครูมันคืออะไรอะครับรักแท้ก็รักเต็มหัวใจรักโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนไงคะเหมือนกับที่ครูรักพีทหมดหัวใจเลยค่ะแล้วคุณครูกับลุงนิ่มเคยมีรักแท้ไหมครับกินแอปเปิ้ลเลยจะหลับซะละพรุ่งนี้คุณครูจะมาปลุกด้วยจูพิษรักใครหรือเปล่าครับแน่นอนครับคุณไปนอนก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวฉันกล่อมพีทนอนเองค่ะได้งั้นลุงไปนอนก่อนนะครับพีทครับฝันดีนะครับครับนี่ครับครับพี่ครับง่วงยังคะไปนอนนะพี่อยากฟังนิทานอีกนิดนึงครับอีกนิดนึงเหรอครับเมื่อกี้ถึงตรงไหนแล้วนะโอ้แอปเปิ้ลของสโนไวท์แต่มันเป็นแอปเปิ้ลใส่ยาพิษหรือเปล่าครับไม่ใช่ค่ะแอปเปิ้ลของพีทมีแต่ความรักไม่มียาพิษเลยค่ะขอบคุณครับพีทครับอาซื้อขนมมาฝากจ้ะอ
ขึ้นก่อนครับวันก่อนอาผิดไปแล้วอาขอโทษนะครับเรามาดีกันนะครับพี่ชอบไหมครับช็อกโกแลตกล่องใหญ่ชอบครับพี่คะรับของจากคุณอาแล้วต้องทำไงคะขอบคุณครับโอ้ช็อกโกแลตกล่องใหญ่มากเลยพี่จะไปกินกับนุ่มอย่าวิ่งเร็วนะพีทเธอเองเหรอคนที่มาอยู่ใหม่ค่ะไปเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยสิขอโทษนะคะฉันเป็นครูส่วนตัวของพีทค่ะไม่ใช่คนรับใช้ครูส่วนตัวที่ต้องดูแล24ชั่วโมงมันก็ไม่ต่างจากคนที่ต้องคอยรองมือรองเท้ารองรับอารมณ์ของเด็กแล้วมันจะต่างกับคนรับใช้ตรงไหนงั้นครูที่สอนคุณก็คงเป็นคนรับใช้สินะคะยอกย้อนฉันเหรอ stupid ฉันรู้ความหมายของคำว่า stupid ค่ะแต่ที่น่าแปลกคือคุณไม่รู้ความหมายของคำว่าครูส่วนตัวกับคนรับใช้ว่ามันแตกต่างกันยังไงแบบนี้เขาเรียกว่าฉลาดหรือโง่ดีคะอย่าอวดดีให้มันมากนักนะเพราะยังไงเธอก็ต้องมารับใช้ฉันอยู่ดีมาเดี๋ยวลุงแกะให้โหกล่องใหญ่นะเนี่ยใครให้จ๊ะอาลูกหมีครับอาลูกหมีเหรอใจดีจังเหมาะแล้วเหรอที่จะมาเป็นแม่ของพีทเนี่ยฮะเขาจะมาเป็นแม่พีทก็อาลูกหมีไงลุงนินก็เหมือนพ่อของพีทใช่ไหมพออาลูกหมีแต่งงานกับลุงนินอาลูกหมีก็กลายเป็นแม่พีทไงพีทจะมีแม่แล้วนะดีใจไหมไม่ดีใจเอามานี่ลูกจ้างพี่พานินเนี่ยก็เหมือนลูกจ้างฉันเพราะว่าฉันกำลังจะแต่งงานกับพี่พานินนะพีทขอโทษอาเขาเดี๋ยวนี้ไม่อาลูกมีจะมาเป็นแม่พีทพีทไม่อยากมีแม่พีทเกลียดแม่พีทพีทพีทคนพีทพีทลูกมีอยากรู้เหตุผลก่อนว่าทำไมพีทถึงทำแบบนั้นกับอาลูกหมีคะพีทไม่อยากให้อาลูกหมีมาเป็นแม่พีทแม่ทิ้งพีทอยู่คนเดียวแม่ไม่รักพีทพีทไม่อยากมีแม่อีกแล้วพีทเกลียดแม่กูได้ยินมาพีทเกลียดแม่Thank you.
คะพีทพีทออกมาคุยกับครูก่อนได้ไหมคะพีทคะออกมาคุยกับครูก่อนนะคะพี่ไม่เป็นไรแล้วนะคะครูอยู่นี่แล้วนะพี่ไม่ต้องร้องแล้วนะครูอยู่นี่แล้วนะคะหายใจเข้าลึกๆนะใส่เข้าลึกๆนะคะครูรักพีทนะคะครูรักพีทมากเลยนะไม่เป็นไรแล้วนะครูอยู่นี่แล้วนะพีทคะรู้สึกดีขึ้นไหมคะครับไม่ร้องแล้วนะเก่งมากเลยครับทำไมพี่พานินไม่ตามพีทไปคะปล่อยไว้แบบนั้นจะดีเหรอไม่ต้องหรอกครับครูประชาจัดการได้ลูกหมีเข้าใจนะคะว่าพี่พานินเลี้ยงพีทมาตั้งแต่แบบอกพีทก็ต้องห่วงพี่พานินเป็นธรรมดาแต่ไม่คิดว่าจะห่วงขนาดนี้พี่ขอโทษแทนพีทด้วยนะลูกหมีไม่ได้ถือสาพีทหรอกค่ะแต่ครูพัชชานี่สิคะไว้ใจได้แน่หรอครูบางคนเนี่ยต่อหน้าทำเป็นนางฟ้ารักเด็กแต่รับหลังทารุณทุบตีเด็กก็มีนะคะครูประชาไม่มีทางทำร้ายพีทครับพี่พานินดูมั่นใจจังเลยนะคะที่พี่จ้างครูประชามาดูแลพีทที่บ้านอย่างใกล้ชิดเพราะเขาจบจิตวิทยาเด็กมาโดยตรงเขาเข้าใจอารมณ์พีทเป็นอย่างดีค่ะถ้าพี่พานินเช็คประวัติผู้หญิงคนนี้ดีแล้วลูกหมีก็สบายใจที่ถามเนี่ยเพราะว่าลูกหมีเป็นห่วงพีทก็เท่านั้นเองวันนี้ลูกหมีลากลับก่อนนะคะสวัสดีค่ะคุณพี่เป็นยังไงบ้างดีขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้หลับไปแล้วที่พีทพูดเมื่อกี้คุณฉันไม่เป็นไรค่ะมันเป็นความจริงที่ฉันต้องยอมรับฉันเป็นฝ่ายทิ้งลูกไปลูกเกลียดฉันเรื่องที่พ่อผมบังคับให้คุณเซ็นสัญญาคุณพูดจริงใช่ไหมฉันพูดความจริงไปหมดแล้วค่ะแต่ตอนนี้อะไรก็ไม่สำคัญแล้วฉันเจอลูกแล้วฉันจะไม่ทิ้งเขาไปไหนอีกฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเขาถึงแม้จะไม่ใช่ในฐานะแม่ก็ตาม
นนท์ อ้าวมานั่งทำอะไรตรงนี้มารอเธออ่ะรอฉันมีอะไร ลินพาฉันไปหาลิซที่บ้านนิราภัยหน่อยได้ไหมลิซเขาทำงานจะไปกวนเขาทำไมแต่ทำงานก็ต้องมีเวลาพักไหมคือฉันมีเรื่องสำคัญต้องคุยกับลิซจริงๆลิซคนเดียวที่จะช่วยฉันได้นะลินแต่ฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำให้ลิซเดือดร้อนไม่ต้องห่วงเลยอืมได้สวัสดีค่ะคุณป้าขอโทษที่มารบกวนนะคะพอดีว่าหนูเป็นเพื่อนของครูอาลิครูพัชชาโรงเรียนสิริวิทย์แผนกอนุบาลใครอ่ะฉันเองต่อไปนี้ฉันจะใช้ชื่อว่าครูพัชชาหนูเป็นเพื่อนของครูพัชชานะคะครูพัชชาอยู่ไหมคะอยู่ค่ะแล้วหนูชื่ออะไรคะหนูชื่อลินจงเอมูไรค่ะลินจงลินจงเอมูไรเอ๊ะหนูเป็นเพื่อนคุณโยไม่ใช่เหรอแล้วหนูเคยมาที่นี่ใช่ค่ะก็ผ่านมาตั้งนานแล้วคุณป้ายังจำได้อีกเหรอคะจำได้สิคะหนูหน้าตาไม่เปลี่ยนไปเลยนะคะแล้วนี่หนูเป็นเพื่อนครูพัชชาด้วยเหรอคะโลกกลมจริงๆเลยเอาข้าวเข้ามาเชิญเข้าบ้านก่อนค่ะมาน้าสีนวลครับใครมาเหรอครับเพื่อนของครูพัชชานะคะรออยู่ด้านนอกเดี๋ยวน้าไปบอกครูก่อนนะคะลิสฉันขอโทษนะจำเป็นต้องพามาอ้าวมีอะไรก็พูดไปสิมีเรื่องอะไรเหรอนนคือฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะให้ลิซช่วยอ่ะไม่งั้นฉันพังแน่พรุ่งนี้ฉันมีถ่ายงานเครื่องสำอางต้องส่งตัวอย่างให้ลูกค้าเลือกอ่ะฉันเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วแต่นางแบบนั้นมาป่วยอ่ะลิซอย่าบอกนะว่าลิซช่วยมาเป็นนางแบบให้ฉันได้ไหมอ่ะไม่ได้อ่ะฉันไม่เคยถ่ายแบบเฮ้ยไม่เป็นไรลิซสวยอยู่แล้วนะลิซนะมีลิซคนเดียวอ่ะที่ช่วยฉันได้อ่ะนานไหมไม่นานเลยลิซแค่ 2-3 ชั่วโมงฉันนัดช่างแต่งหน้าไว้บ่ายโมงพอลิซมาถึงลิซก็แต่งหน้าแป๊บๆถ่ายไวๆแป๊บเดียว 3-4 โมงก็เสร็จแล้วก็ได้แค่3ชั่วโมงเท่านั้นนะนนจริงนะลิซขอบคุณลิซมากเลยนะพอดีที่ช่วยฉันไว้นะต้องรู้ทำไงแล้ววะลิซขอบคุณจริงๆจ้าร้องออกไปทีอ
มรับเองครับแม่บ้านนิรภัยครับฉันเองเธอไม่ต้องพูดชื่อฉันฟังอย่างเดียวฉันต้องการให้เธอจับตาดูครูพัชชาไว้ให้ดีฉันรู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ธรรมดาฉันไม่ไว้ใจผมบอกคุณแล้วเสียดายว่าคุณกลับไปก่อนไม่งั้นได้เห็นอะไรเด็ดๆอะไรไม่ใช่ว่าสร้างเรื่องนะเห็นอะไรนิดอะไรหน่อยก็เอามาปั้นเรื่องเป็นตุเป็นตาผมเชื่อในสัญชาตญาณของผมคุยงานที่นิราธานีหัวหินพอดีก็เลยจะถือโอกาสพาพี่ไปเที่ยวทะเลด้วยเพราะฉะนั้นคุณต้องไปกับผมคือวันนี้ฉันว่าจะขออนุญาตคุณลางานไปหาเพื่อนนะคะฉันนัดเพื่อนไว้แล้วธุระจำเป็นจริงๆฉันคงไปหัวหินด้วยไม่ได้อะค่ะมีหน้าล่ะแต่งตัวซะสวยเชียพีทครับคุณครูเขาไม่ว่างครับงั้นเราไปกันสองคนเนาะไม่พีทจะให้ครูไปด้วยครูคะไม่ไปหาเพื่อนไม่ได้หรอครับนะไปทะเลกับพีทนะตั้งแต่เกิดมาพีทจะไม่เคยเล่นน้ำทะเลจริงๆสักครั้งเลยนะคะนะไปทะเลกับพีทนะไม่เป็นไรค่ะพีทคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยครูขอโทรไปบอกเพื่อนก่อนนะคะเย้ถ้าอย่างนั้นไปอาบน้ำแต่งตัวให้หล่อๆก่อนดีไหมคะดีครับไปครับไปค่ะขอบคุณนะคะ